เอาละครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับกลับพบกันอีกครั้งหนึ่งในเกมเวอร์ชั่น1แล้วนะครับผม Full Release แน่นอนว่าการเล่นในซีซั่นใหม่นี้เราจะไม่ต้องกลัวการเซฟเล่นต่อไม่ได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่าเกมถูกพัฒนาเสร็จอย่างเป็นทางการยกเว้นว่าจะขี้เกียจเล่นแล้ววันนี้เราเริ่มต้นกันใหม่แบบคลีนๆกับ Let's Play Coral Island นะครับผมพาร์ทที่1เริ่มได้ณบัดนี้สร้างตัวละครมีอะไรใหม่หรือเปล่าจริงๆผมก็จำไม่ได้อันไหนใหม่อันไหนเก่าแต่เราเลือกไปก่อนเราเป็นอันนี้ดีกว่านะอุ้ยเหมือนทรงผมจะเยอะกว่าเดิมป่ะอุ้ยอยากเห็นได้ชัดเลยดูสิครับทุกคนโหทรงอย่างเยอะเลอะอย่างบ่อยผมว่านี้ป่ะดูดีป่ะเออทรงคล้ายๆแบบว่าลีออนนะครับผมแต่ว่าเป็นทรงผมแดงเอาคิ้วเลิกๆหน่อยละกันอันนี้จะได้ดูแบบว่าหน้าตาเขาเรียกว่าอะไรแฮปปี้ตลอดเวลานะครับดวงตานะครับดวงตาของฉันมันไม่มืดมิดนี่ดวงตาเบิกโพลงเออชุดเริ่มต้นมีให้เลือก8แบบนะครับเมื่อก่อนมีกี่แบบลืมสีดำดีกว่าผมว่าสีดำเนี่ยเท่เลยไปที่ไหนมีคนทักแน่นอนชื่อเมื่อก่อนเราตั้งชื่อว่าอะไรนะเอกปะเอกไปนะครับผมคำนำหน้านี่โอ้มีให้เลือกหลากหลายหรือจะพิมพ์เองก็ได้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นคุณนะครับผมคุณไม่ใช่ KHUN คุณเอกนะครับจะเติมตัว G เยอะๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นคุณเอกชื่อฟาร์มผมเป็นชื่อ621นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแนวแรกโครัลเนี่ยก็ได้หมดไปจากโลกแล้วนะครับเราได้ย้ายมาอยู่ที่ฟาร์มนี้621ก็เลยปลดประจำการนะครับผมมาที่โครัลไอแลนด์แทนอะไรคนละเกมไปครับผมสตาร์ทเฟรชแบบสดชื่นผมอยากไปดูเหลือเกินว่าในเกมตอนนี้มีแฟชั่นอะไรขายบ้างนะครับต้องเก็บตังค์เท่าไหร่นี่คุณได้ออกจากโตเกียวเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเกาะโครัลไอแลนด์เกาะนี้ที่เราจะมาป่วนชาวเมืองค้นพบมิตรภาพและศัตรูหัวใจอุ๊ยมีแม่เต่าลูกเต่าด้วยจับทอยเลยไม่นะลูกเต่าอู้ดูวิวนั่นสิครับโอ้โหมีวานว่ายอยู่ใต้เรือด้วยว้าวแล้วเราก็มาถึงครับเกาะโครัลไอแลนด์เกาะที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่คนพบมิตรภาพและศัตรูหัวใจพูดซ้ำทำไมเอาละเจอหัวหน้าหมู่บ้านนะครับสวัสดีเอกยินดีต้อนรับสู่โครัลไอแลนด์บ้านใหม่ของนายฮ่าไม่เจอกันนานนะเอกนะดีใจที่ได้เจอกันอีกจำไม่ได้ครั้งสุดท้ายใดมาเมื่อไหร่ผมก็จำไม่ได้นะล่าสุดพาร์ท6ป่ะโอ้นายคงจะเหนื่อยมากสินะการเดินทางไปดูบ้านใหม่ของนายดีกว่าได้เลยครับมาได้เวลารีโนเวทบ้านนะฮะนี่ฟาร์มของเราครับทุกคนเฮ้ยทำพื้นเสร็จแล้วอะโอเคเอ้าช่างบังเอิญจริงๆเลยนะดินด้าบอกอลมาพอดีแม่เราเพิ่งซ่อมบ้านเสร็จอะนี่เหรอชาวไร่คนใหม่ถูกต้องครับผมเองครับยินดีที่รู้จักนายเอกยินดีที่ได้รู้จักครับสวัสดีเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากที่จะรีโนเวทบ้านนะสามารถไปที่ร้านเราได้เลยนะด้านบนไม่คิดค่าจ้างเลยล่ะขอแค่วัตถุดิบมาเองนี่เรามาใหม่อย่างนี้นี่ยังมาใจดีกับเราไม่คิดค่าจ้างอีกเราจะโดนต้มตุ๋นทีหลังหรือเปล่าโอเคเขาให้ข้อมูลในทางตู้จดหมายแล้วนะครับเอาล่ะถึงเวลากลับบ้านแล้วไว้เจอกันนะทั้งสองคนดูแลตัวเองนะเอกทำไมต้องเนิร์ดด้วยขอบคุณครับแต่ที่สำคัญคืออยู่ตรงนี้ครับทุกคนคือไร่เราโคตรรกลุงลังจัดดูดิโอ้โหเลเทนิดหน่อยไม่นิดอ่ะไม่นิดนี่ลุงเขาจะมาสอนนะครับว่าเวลาเราเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรแล้วก็มาใส่ในกล่องนี้เพื่อที่จะเอาไปขายและได้รับเงินในวันรุ่งขึ้นนะครับโอเคเอาล่ะทุกคนฮิบิโก้ได้เวลาเริ่มต้นกันแล้วโหบ้านเราแบบรูเพียบเลย My God โอเคเราเริ่มต้นในการปลูกพืชนะครับผมนอนยังไม่นอนนอนตอนนี้นี่เรียบร้อยเลยเอ้ยเดี๋ยวดิใครให้กดเนี่ยมันเสียพลังงานไหมล่ะดูของโอ้โหช่องกระเป๋าเลยนิดเดียวเองวันนี้ผมมีแผนครับผมก็คือเราจะทำการไปเก็บของแล้วก็ไปขายของก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะเดี๋ยวได้อะไรได้ด้วยเหรออ๋อโอเคเราอยู่บ้านไม่เป็นไรครับเราอยู่บ้านแล้วก็ใส่แบบสบายๆไปก่อนเพราะว่าอากาศมันร้อนครับอากาศมันร้อนสปริงพอดีเลยไม่ไหวออกไปแล้วจะเด้งโอ้ในจุดหมายมีอะไรหรอซ่อมบ้านนะครับมาซ่อมบ้านก็คือเราต้องใช้ไม้50กับหิน20นะครับไม่คิดค่าแรงเอาแค่วัตถุดิบไปก็พอโอเคงั้นวันนี้เรามีแผนก็คือเคลียร์หน้าดินก่อนเพื่อที่จะปลูกผักทำเควสนะครับผมปลูกผัก10ชิ้นซึ่งเราน่าจะปลูกเกินอยู่แล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับเคลียร์ขยะก่อนขยะพวกนี้นะอย่าให้รู้นะว่าใครเป็นคนนำมาทิ้งพลาสติกแม่
ทำไปได้พลาสติกเอาไปใส่ถังขยะพลาสติกสิทำไมต้องมาทิ้งไว้แถวนี้มันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยไหมล่ะวิผมมีความรู้สึกว่าเราถอดชุดอย่างนี้แล้วเราทำงานเนี่ยมันเสียสเตมินาน้อยลงไหมเหมือนกับว่าลมโกรกอะเหมือนเรารับลมอะไรพวกนี้มาทำให้เรานะครับเหนื่อยน้อยลงเกี่ยวเก็บไม้เก็บอะไรกันอ่ะอันนี้เหลือไว้ต้นนี้เราเหลือไว้เพื่อความสวยงามนะครับเพราะว่าเราจะปลูกปลูกพืชใต้ต้นนี้นะครับเวลาที่นกมาอยู่บนต้นไม้นกก็จะนะครับลงไปเป็นปุ๋ยให้กับพืชผักของเราจะทำให้เราไม่ต้องใช้สารเร่งโตนะครับนี่คือแผนแต่ต้นนี้เราต้องซัดก่อนเลยนี่เนี่ยวิคือเราแบบเราแข็งแรงมากอ่ะดูดิทุกคนหน่วยก้านเราดีจัดอ่ะแต่นี่เหมือนจะไม่สบายนะจามบ่อยอะไรอ่ะโอเคได้ละเก็บมาครับวิของเต็มโอ้โหเราต้องทำกล่องแล้วล่ะอย่างนี้แม่วันนี้เราจะไปซื้อกระเป๋าเลยนะครับผมไม่รอครับผมเรื่องช่องกระเป๋านี่เราล้อเล่นกันไม่ได้เอาจะทำกล่องเก็บของแต่ช่องเต็มแป๊บนึงฝากของก่อนสัก 2-3 อย่างโอเคแล้วก็ทำกล่องครับเพื่อเก็บวัตถุดิบนะครับ1กล่องมาผมว่ากล่องเดียวไม่พอหรอกน่าใช้ทั้ง 2-3 กล่องนะวางไว้สักตรงนี้แล้วเราก็เป็นวัตถุดิบแล้วกันวัตถุดิบสวยครับวิฟอนฝาไทยดูดีมากเลยโอเคในนี้มีตั้งกี่ช่อง20ช่องมั้ยสวยเลยครับใส่เข้าไปวัตถุดิบเราก็จะใส่พวกไฟเบอร์ขยะนะครับผมขยะก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบนะฮะโอเคเบิกของขึ้นมาก่อนยังไม่ขายนี่เราเก็บไว้จำเผื่อจำเป็นในอนาคตเยี่ยมในเวลาปลูกผักแล้วครับเรามีเมล็ดฟรี9เมล็ดนะครับผมโอเคตีเป็นตารางช่อง9ช่องหน้านี้โอเค9ช่องหน้านี้แล้วก็9ช่องหน้านี้เผื่อเวลาที่แบบเราลดน้ำจะได้ใกล้ๆกันนะครับไม่ไปไหนไกลและช่องหนึ่งที่ผมตีทิ้งไว้นี่รู้สึกว่าจะกดผิดนะครับผมเราเอาคืนโอเคเอาละครับเราปลูกไปในส่วนของเทอร์นิปนะครับผมเทอร์นิปแล้วเราก็เจ็บเอ้ยนั่นเทอร์นิปลดน้ำด้วยแรงเหวี่ยงแขนทั้งหมดที่มีกระชอกใส่อารมณ์เป็นการลดน้ำที่อภิมหาการใส่อารมณ์เควสเสร็จไปเรียบร้อยนะครับเควสต่อไปก็คือไปหาแซมที่ร้านขายของชำนะครับซึ่งเราต้องไปแน่นอนเราจะไปอัปเกรดกระเป๋าเรากระเป๋ากระพู้ผมเติมไว้ก่อนละกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำอีกกล่องนึงเพื่อที่จะเก็บอุปกรณ์นะครับผมอีกกล่องนึงเรามีปะขาดทรัชวิขาดไม้ด้วยโอเคแป๊บนึงนะไปตีต้นไม้ซะเอาขยะด้วยคือขยะรกมากแต่ยังไงซะเราก็ต้องทำสักวันนึงอะนะงั้นเราก็ทำไปเลยเก็บสะสมไปเรื่อยๆฟาร์มเราอาจจะลงเขาสักวันนึงนะครับค่อยๆทำยังเหลือไม้11อันโอเคนี่คือ ASMR ตีไม้ครับบำบัดหูได้เป็นอย่างดีเอาละได้1กล่องเยี่ยมกล่องนี้ใส่อุปกรณ์นะครับวางไว้ข้างกันเลยปากเขาให้นะรีเนมเป็นนามอุปกรณ์เก็บไว้กับตัวแค่ 2-3 อย่างพอนะครับเอาที่จำเป็นตอนนี้ช่องเราน้อยมากมาเลยเราเหลือไม้โอ้โหตั้ง50โลสเตมิน่าไม่ไหวแล้วเราต้องกินอมยิ้มนะครับกินเข้าไปเลยแควกได้เท่าไหร่60นะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บได้ไปเก็บตามทางหรือไม่ก็คราฟเอานะครับผมเป็นของจำเป็นมากเราต้องกินไปก่อนวันแรกนี่เราต้องสตาร์ทแบบดีๆเลยไม่งั้นนี่เราอาจจะลำบากภายหลังได้นะครับผมโอเคเก็บไม้ทั้ง50อันเยอะจริงๆเลยอ่ะไหนๆก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วให้ไม้ฟรีไม่ได้เหรอรอก่อนนะชาวเมืองขอทำงานแป๊บ ชาวเมืองรอที่จะเจอนานละจริงต้นไม้นี่เราตีหมดเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยปลูกใหม่ครับปลูกใหม่นี่เราจะได้จัดได้ด้วยว่าเราอยากให้ต้นไหนอยู่ตรงไหนนะฮะสบายๆนะคุณรู้สึกเหนื่อยล้าคุณก็กินอมยิ้มเข้าไปเหมือนไม้ได้ครบแล้วครับทีนี้ก็ขาดหินตีไปครับผมอีก7ก้อนนะฮะ1 2อย่างนะไม่ดรอปอีก3อีก3ก้อนครับอีก3ก้อนเอาก้อนใหญ่ๆนี่แหละมันจะได้ดรอปสวยครับเดี๋ยวจะหมดแรงอีกแล้วอุ๊ยโอ้โหวันนี้ดับเบิ้ลสุดยอดโอเคเราอัพบ้านได้แล้วครับ
ผมจะเก็บขวานเราเหลือไว้แค่ไอ้จอบกับเคียวเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไปขุดของตามพื้นที่ต่างๆโอเคเอาว่ะทีนี้ก็เหลือในช่องในตัวเยอะแล้วได้เวลาออกเดินทางครับผมจะไปเก็บพวกของป่าไปขายก่อนเพื่อที่จะอัปเกรดกระเป๋าเป็นอันดับแรกนะครับจังหวะนี้เราอยู่ด้านบนเนี่ยโจโกอยู่นู่นช่างไม้นะครับผมไม่รู้ว่าวันๆนึงเขาช่างได้กี่กิโลเอ้ยเจอเห็ดโอ้โหชิตาเกะแบบดาวทองแดงด้วยเอาเรื่องขายแพงสุดๆแน่เลยแมลงพวกนี้เรายังจับไม่ได้เอ้ยนี่อันนี้มันให้แคนดี้มาสุดยอดครับผมลูกอมอีก5อันแบบฟรีๆ my god เก็บดอกไวโอเลตไว้เลยเก็บดอกไวโอเลตนะครับอันนี้เอาไปคราฟเดี๋ยวเราไปคราฟเป็นช่อดอกไม้นะครับผมเพื่อมอบให้แก่บุคคลที่เราจะอยากจะแถวนี้มีอะไรไหมครับผมไม่แน่ใจว่าราคาไอ้นี่มันเท่าไหร่กระเป๋านะครับกินซะหน่อยละกันเพราะว่าเราต้องขุดไอ้ดอกอันนี้ไหนดูสิอุ้ยซีดฝั่งซ้ายไม่มีแล้วเหมือนจะเจอสุกี้นี่ครับผมสุกี้เดสสวัสดีดีใจที่เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้เจอกันแล้วคงดีถ้ามีชาวไร่เพิ่มนะจะได้มีผลผลิตประจำท้องถิ่นบ้างจะว่าไปเราฝากสวัสดีฝาแฝดคุณได้หรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาเองกันเอ้ยผมลืมไปเลยโอ้โหเราออกจากบ้านเราต้องเปลี่ยนชุดดิมาถอดเสื้ออย่างนี้ได้ยังไง โทษทีวีได้เห็ดโมเรลทาเคบะอู้ทาโร่เหรอโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมาใหม่แล้วหนูมาใหม่ครับผมมาใหม่ครับเอาละเราจะเดินไปผ่านทางนี้ได้ไหมอ้าวผมเดินติดอะไรนี่เราเดินลงไปข้างล่างครับแต่ว่าเหมือนเราจะเดินติดอะไรบางอย่างนึงเหมือนจะเป็นตีนบันไดอมก็ได้ผมว่าเราน่าจะมีเงินพอแล้วนะ300จำได้ว่าคุ้นๆว่าเลข500ครับสำหรับการอัปเกรดกระเป๋าอุ้ยดอกแดบได้ดอกแดบมาโอ้เห็ดอีกแล้วโอ้รวยแล้วรอบนี้รวยละโอเคแถวนี้บ้านใครนะมีถังขยะโขกเลยครับอุ้ยใครเอาปลามาใส่เอ้ยสวัสดีน้องทาโก้โอ้โหเหมือนจะชอบนะอันนี้รูปหัวได้ปะเรารูปหัวน้องได้หรือเปล่านี่ไงน่ารักจังเลยอย่าลืมไปเล่นน้ำนะจะเก็บเห็ดก่อนครับขอบพระใจอย่างยิ่งเอาล่ะเหมือนบ้านนี้เป็นคู่แข่งเราเพราะว่าเขาปลูกไร่องุ่นนะครับผมโอเคเนี่ยเรามาแล้วช่างไม้เฮ้ยโจโก้ผมมาอุดหนุนคุณโดยการให้คุณไปทำบ้านผมฟรีเก็บขยะมาเอาเลยครับอัพบ้านดีกว่าไม่ไหวละบ้านเลยอย่างกับรูหนูนี่เลยบ้านเลเวล1นะครับมีสไตล์ให้เลือกกี่สไตล์อ่ะ1 2 3 4 5สไตล์ My God เอาไหนดีอ่ะครับอย่างนี้โอ้โหผมชื่นชอบอันนี้ก็โมเดิร์นนะอันนี้โมเดิร์นก็ดูดีนะครับแต่ไม่รู้จะเข้ากับพื้นที่หรือเปล่าผมว่าเป็นแนวผมเองไปทางด้านอันนี้ว่ะเป็นไม้แล้วก็เป็นกระเบื้องด้านบนนะครับน่าจะดีพื้นไม้เนี่ยน่าจะทำให้เราเดินและสบายเท้าจัดไปโอ้ซัมไปเลยลุยเอาละครับนี่ขนของเข้าบ้านมีตู้เย็นนะครับผมแล้วก็ตู้คอนโซลนะฮะช่วยกันอันนี้อย่างคือเขาใจดีมากเลยนะเขาช่วยเราอย่างนั้นเราเป็นครอบครัวครับทั้งที่ก็หรือใช่ปะคิดว่ายังไงเอกดีไม่มีรูแล้วอันนี้ดีมากจะได้หลับแบบฝันดีหน่อยเย้ บ้านคุณใหญ่ขึ้นแล้ววู้ฮู้ดูสิในนี้เรามาดูเอ้ยก่อนอื่นเลยพยากรณ์อากาศนะครับพรุ่งนี้ฝนตกหรือเปล่าเราจะได้ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เรียกว่าสดชื่นบรรยากาศสดชื่นมากแม่อันนี้อ๋อตู้เสื้อผ้านี่ว่านะครับผมโอเคเวลาเรามีชุดอะไรเราก็มาสต็อกไว้นี้แล้วก็ได้เปลี่ยนได้เลยสะดวกดีนะครับมาดูภายนอกสิว้าวสวยครับเดี๋ยวเราตกแต่งกันในภายหลังรับรางวัลเควสอ๋อได้เงิน100ด้วยเอ้ยโอ้โหยิ่งรวยเข้าไปใหญ่เลยนี่เราขาด100เราก็ไอ้นี่นะครับโอเคถ้างั้นเราไปร้านแซมเลยนะเพื่อจะไปอัปเกรดกระเป๋าอันดับแรกไม่ได้จริงดอกทิวลิปสวยครับไอ้ไอ้ดันไงอยากจับจังเลยรวยนะจับแมลงนี่อย่างรวยเลยครับเอาเรื่องอ่ะแต่เรายังไม่มีไงรอไปก่อนเมล็ดนี่เราก็ปลูกได้นะสวัสดีอ๋อป้าเบสนะครับ
โอ้ดีจังที่มีคนมาใหม่เรียกฉันว่าเบ็ตตี้ก็ได้นะหนูนานมาแล้วนะที่ไม่มีคนมาใหม่อ่ะหลังจากที่มีการรั่วไหลของน้ำมันเมื่อปีที่แล้วอ่ะก็ไม่มีใครมาเลยมีความลับนะครับผมเกี่ยวกับน้ำมันรั่วไหลเอ้ยสวัสดีราดไม่เคยเห็นมาก่อนมาใหม่เหรอครับมาใหม่ครับไว้เจอกันนะร้านอยู่ทางไหนนะร้านอยู่ข้างล่างเนี่ยอ๋อไม่ใช่มันอยู่ข้างบนนี่หรือเปล่านี่ไงเออศูนย์กลางครับศูนย์กลางเรียนรู้โอเคไปด้านบนกันแต่ก่อนอื่นขอโขกเขาคงงงกันเสียงอะไรกอกแกกกอกแกกไอ้หมอนี่มันมาโขกเล่นทำไมเอ้ยนั่นนายเหรอเอกอุ้ยจำผมได้ด้วยเหรอครับว้าวจำแทบไม่ได้แน่แล้วเราเป็นไรเราคุยไม่มองหน้าเขาอ๋องั้นเป็นนายเองสินะที่ย้ายเข้ามาว่าแล้วเชียวโอเคจำกันได้นะครับไม่ใช่แค่ในเมืองนะที่เงียบเหงาอ่ะที่โรงแรมก็ไม่ค่อยมีคนเหมือนกันหวังว่าที่นายย้ายเข้ามาเนี่ยอะไรมันจะดีขึ้นนะ คือว่าไหนๆเราก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วพอดีว่าฉันมีโขกถังขยะขอบคุณสำหรับขยะครับนี่เคลียร์ขยะให้เฮ้ยเอวาอู้ดีใจที่ได้เจอฉันชื่อเอเวอเรสต์น่ะชื่อเพราะนะครับเรียกเอวาสั้นๆจัดไปนะครับพิกิตเอวาไม่ค่อยได้เจอคนมาใหม่เลยเฮ้ยดูมีตรงนี้ด้วยเหรอสไปเกอร์ดูลุคแฮปปี้ทูเดย์เอแอนิมอลเชลเตอร์นะอุ้ยอย่าบอกนะว่าเราสามารถที่จะเก็บสัตว์เลี้ยงมาพักผ่อนที่นี่ได้ด้วยอ่ะอุ้ยน่ารักโบดนะครับโอ้เต็มไปหมดเลยมีกิ้งก่าด้วยเหรอโอเคเก็บขึ้นมาปาบเอาละภารกิจหลักของเราในวันนี้ก็คือการไปซื้อกระเป๋าตรงนี้ใช่หรือเปล่าร้านแซมเอาละครับหวัดดีร้านนี้เราจะซื้อได้แทบทุกอย่างนะครับเป็นพวกเมล็ดพันธุ์ก็มีจัดไปพ่อหนุ่มเราต้องเจอคน30คนเลยเหรอเราเจอไปแล้ว13นะครับ500บาทนี่ไงโอเคงั้นเราขายของก่อนนะครับเราสามารถขายพวกนี้ได้โอ้โหเท่าไหร่อ่ะเรายังไม่ดูราคาเนี่ยนะเราต้องลองกดขายดูเหรอ120เอ้า ขายกองเดียวได้เลยจัดดีครับอัปเกรดกระเป๋าของเราป้าบ500มี20ช่องแล้วครับจังหวะนี้สวยเลยราคาต่อไปคือ 3,500 ผมไม่มีตังค์เลยครับเออผมซื้อเมล็ดไปปลูกเพิ่มดีกว่าเรามีตังค์อยู่ร้อยหนึ่งโปเตโต้ซีดสัก 3-4 อันแล้วกันโอเคหมดตังค์พอดีไม่มีตังค์แล้วครับเราต้องสตาร์ทแบบร่ำรวยครับเราต้องมีเงินเยอะๆนะเพื่อที่จะได้ซื้ออะไรที่มันแพงๆได้ปฏิทินสัปดาห์นี้มีวันเกิดโจโกวันที่4นะครับนอกนั้นยังไม่รู้ว่าใครบ้างโอเคมีงานจ้างด้วยเหรอไม่มีครับตอนนี้วู้เอ้ยน้องหมาชื่อบอง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 ขนฟูมาเลยมีน้องแงวด้วยวันนี้ชื่ออะไรบัตเตอร์น้องเนยมาละแฟรงค์กับเอริก้าเหมือนจะชอบน้องเนยมากๆเลยมันมีร้านเฟอร์นิเจอร์ไหมซ็อกเก็ตแอนด์แพนร้านเครื่องครัวหรอไม่เปิดนะครับวันนี้ร้านเฟอร์นิเจอร์เปิดโอเคไปดูซิมีอะไรขายบ้างอ่ะโอ้ my god ฮัลโหลครับมันต้องแพงมากแน่ๆเลยอ่ะมีทั้ง indoor outdoor exterior โอ้ทุกคนดูแล้วขายอย่างแพง มีแบบ2สไตล์นะครับ cabin wood กับbeach 2 อย่างนี้ตกแต่งได้จริงๆมันก็ตกแต่งผสมกันได้แหละเอ้ยเหมือนเราจะเหมาะกับ beach มากกว่าปะสีแบบว่าสีไม้ๆนะครับโอ้นี่ 9,000 เลยเหรออ่างน้ำเป็ด interior ล่ะมีอะไรบ้างMy God ของดีๆเพียบเลยนะโอ้โหคือถ้าเราอัปเกรดบ้านแล้วเนี่ยน่าจะอยากแต่งอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะดูบ้านเรายังกากอยู่เลยฮะอุ้ยมีคาเลนด้าแบบติดบ้านด้วยหรออุ้ยนี่ดี400บาทไม่มีตังค์ครับเวลาเราตื่นมาเราจะได้รู้เลยว่าวันนี้วันอะไรอันนี้ดีนะจะได้ไม่ต้องเดินไปที่กลางเมืองก็ต้องบอกได้คำเดียวครับว่าหาเงินกันเลือดตาแทบกระเด็นจะลองพยายามดูก็แล้วกันนะทุกคนนะอุ๊ยร้านแฟชั่นเหรอเนี่ยโอ้ my god เฮ้ย
เดี๋ยว 25,000 เลยอ่ะชุดไก่ป๊อกๆเนี่ยนะโอ้เอาฟิตอันนี้แค่เปลี่ยนสีครับมันมีแยกขายแยกชิ้นด้วยเดี๋ยวผมดูแยกมันดูอะไรได้บ้างอ่ะนี่ไงโอ้โหดูดิแล้วใส่ได้ทุกอย่างนะครับผมบอกเลยเฟรชลองคอมไบดูสิอันนี้แล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นนะแบบสบายๆเอ้าโอ้ดูดีเลยนี่ดูดีเลยใส่รองเท้าแต่ใส่แว่นใส่กระเป๋าข้างเดี๋ยวแล้วปีกนี่12,000เลยเหรอโอ้โหเฮ้ยเนี่ยเท่จัดโคตรตานเลยราคาทั้งหมด 13,850 อ่ะซื้อคนไม่มีตังค์ทำได้แค่มองเหลืออยู่6บาทจะบ้าตายอุ้ยลัคกี้ได้โมเรลสวยมากๆมาด้านบนนี้สิไม่มีพื้นที่ให้เช่าเยอะจังเลยนะอุ้ยฝั่งขวาบนนี่มีมอนอยู่ไม่ใช่มีชาวเมืองอยู่เพียบเลยไปสวัสดีเขาหน่อยละกันเราจะเจอใครบ้างอุ้ยสองคนนี้นะครับพอเราคือชาวไร่นะครับผมทำไมถึงมานี่กันล่ะเรียกฉันว่าพอก็ได้นะแล้วก็แอนนะครับผมสวัสดีคนแปลกหน้าเพิ่งย้ายมาใช่หรือเปล่ายินดีต้อนรับฉันชื่อแอนนี่เจออีกแล้วอุ๊ยลัคกี้อีกแล้วครับสุดยอดตรงนี้น่าเป็นที่จัดงานเทศกาลนะครับเดี๋ยวนะตรงนี้มันยังปิดไว้อยู่หรอยังอยู่อย่างนั้นเนี่ยยังไม่เปิดนะครับโอ้ยาเสียอีกแล้วผมว่าเดี๋ยวมันต้องเปิดหน้าในภายหลังนะครับเล่นไปเรื่อยจัดไปพวกเราเก็บของป่าให้หมดวันแรกครับเรามีอะไรทำแค่นี้ครับผมเดี๋ยวนะเอ้ยเนียนมันเนียนอะไรตรงนี้ทิวลิปเนี่ยปะโถเอ้ยอย่าคนสายตาดีๆอย่างเรานี่มันเล็ดเดี๋ยวเรากลับไปปลูกด้วยเก็บได้กี่อันแล้วก็ไม่รู้ด้านบนเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปแล้วก็เดี๋ยวลงไปชายหาดเลยครับด้านล่างนะฮะข้างล่างมีของเก็บเยอะเหมือนกันพวกอะไรหอยเขาเรียกหอยแครงหอยแครงหอยตลับเพียบเลยครับข้างล่างเจอคุณผู้หญิงครับเจ้าหญิงเลอางูชุดน่ารักฉมัดทำไมอ่ะมันไม่ดีตรงไหนอ่ะมีที่น่ามากมายทำไมถึงมาที่นี่พอดีว่าที่นี่มันมีแร่โครัลครับผมเราจะมาขุดแร่เพื่อเอาไปใช้งานเป็นพลังงานที่นี่มันมีการสร้างนะครับสร้างสถานที่หนึ่งขึ้นมาถึงล่างแล้วยินดีต้อนรับสู่โครัลไอแลนด์แถวชายหาดนะครับเมซี่สวัสดีฉันเมซี่มาจากไหนอ่ะในสุดก็เจอนักท่องเที่ยวบ้างสักทีเมซี่เป็นขาจรนะเขาเรียกว่ามาเที่ยวที่นี่แต่เราไม่ได้แค่มาเที่ยวนะเราอยู่เลยโครัลไอแลนด์นี่เกาะใหญ่มากเลยอ่ะเขามาแล้วเขาก็ลงทะเลเลยเหรอไหนมีใครลงทะเลบ้างเรายังไม่มีชุดลงน้ำเลยนะครับบีชแช็คอุ้ยมีคนอยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยสำรวจได้ทั่วก่อนครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งแต่ขวาลงซ้ายได้เปลือกหอยมาป้าอุ้ยกระจกสวยเลยใครครับชาเอมมาใหม่เหรอฮะอย่าไปยุ่งกับฉันและฉันจะไปยุ่งกับนายล้อเล่นหอยเพียบเลยครับรวยแน่นอนหน่วยแน่นอนวันนี้เก็บขายอย่างเดียวเอวานี่ว่าใช่ปะโอ้มาเที่ยวนะเหมือนจะมาสูดอากาศแล้วทำไมมันต้องมีขยะเยอะขนาดนี้คือก่อนที่เรามาเนี่ยไม่มีใครคิดจะดูแลเลยหรือไงสักคนหนึ่งมีไหมมีแต่เราเนี่ยทำงานอยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะดีนะเตรียมเคียวมาด้วยกะว่าจะมาตีของพวกนี้นะครับคือมันมีสิทธิ์ได้พวกไอ้กล่องสมบัติได้ไงเราจะได้มีของไม่ใช้ไม่แน่ว่าอาจจะมีกล่องที่มีบาซูก้าอยู่ข้างในครับจากนั้นเราก็จะมีอาวุธครับเราก็จะเป็นใหญ่ในหมู่บ้านแห่งนี้สบายๆนะสวัสดีนายคือซีโอโอ้ได้ข่าวเรื่องนายแล้วชาวไร่คนใหม่ที่มาจากซานฟรานซิสโกใช่ไหมโอ้ปูเกียวท่านทีโอสวัสดีครับฉันเหรอฉันก็อยู่นี่แหละตกปลาทั้งชีวิตโอเคสอนบ้างนะบางทีอ่ะอุ้ยหอยแครงครับอันนี้หอยแครงผมไม่อยากจะตีเยอะเลยพลังงานจะหมดแล้วเนี่ยจะตีไปก่อนละกันเรามีอมยิ้มอยู่ครับใช้ไปไม่ได้อัพเวลหอยแครงนี่จะไปต้มน้ำลวกซะหน่อยอร่อยเลยนะอันนี้ยูริเอกหรออันนี้บุคลากรทางการแพทย์นี่ใช่ป่าวะถ้าจำไม่ผิดชาวไร่เหรออ๋อนี่งานหนึ่งในทีมแพทย์ครับพอดีว่าพอเปลี่ยนชุดแล้วจำไม่ได้มีหอยแครงเยอะมากเลยอ่ะ
รวมๆแล้วนี่ก็หลายบาทนะผมบอกเลยเอาล่ะเราไปทางซ้ายทางซ้ายก็จะเป็นโรงแรมของนะครับผมอลิสแล้วก็ซูกิแวะซะหน่อยเผื่อมีอะไรให้เก็บข้างล่างนี้ก็จะเป็นที่ดำน้ำนะครับซึ่งเรายังไม่น่าจะเปิดให้นะอลิสก็มายืนอ่านหนังสือตรงนี้อ่านเรื่องอะไรอ่ะโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นเรื่องวิธีพิชิตใจนายหัวแดงนี่อาจจะคิดว่าเอกหรือเปล่าไม่ใช่ครับหมายถึงมะเขือเทศปากอุ้ยสาหร่ายสาหร่ายเงินเอาเรื่องนี่ไงน้ำมัน6นะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครที่จะทอดไข่เจียวไข่ดาวนะครับของเต็มได้ไงวันเนี้ยไข่เจียวไข่ดาวปิดฝาให้แน่นๆเวลาทอดนะครับไม่งั้นน้ำมันจะหกได้ไม่น่าเล่นหรอกมุกเนี้ยแต่ไหนๆก็พูดแล้วก็เล่นหน่อยเย็นแล้วไวมากโถเอ้ยได้เวลากลับบ้านกันก่อนเอ้ยน้องวาเลนติน่าสวัสดีคุณเอก ชอบน้องแล้วน้องเรียกเราจะมีคุณก่อนไงก็เลยเป็นคุณเอกไปแล้วอยู่ดีก็5:20เอ้ยได้บลูปรินต์ขาไปนี่แล้วครับผมดอกไม้นี่แหละผมเก็บดอกไม้มาเพื่อที่จะคราฟเป็นช่อนี่แหละครับเดี๋ยวนะทำได้เลยปะใช้อะไรบ้างอะดอกไม้อะไรก็ได้5อันนะครับแล้วก็ไฟเบอร์1อันซึ่งเรามีอยู่แล้วเก็บเลยดอกไม้เอาให้หมดมีเยอะนะต้องเล็งดีๆครับเนี่ยมันแอบซ่อนเนี่ยมันซ่อนดอกแดฟแล้วก็มีดอกไวโอเลตดีมากฝั่งนี้มีปะไม่มีแล้วเกลี้ยงถึงบ้านแล้วครับของเต็มเป๋าไปหมดเลยยูฮูอยากเก็บเงินทั้ง 3,500 จะได้มีกระเป๋าเพิ่มนี่ขายหอยให้หมดครับซิลเวอร์เคฟอันนี้เก็บไว้ที่เหลือนี่คือจริงๆเห็ดก็กินได้นะแต่เราขายดีกว่าครับเราค่อยไปทำอมยิ้มกินเอาแล้วก็เอาวัตถุดิบมาเก็บในกล่องวัตถุดิบนะจ๊ะนี่เลยเอาไว้ใช้ได้แน่นอนในภายภาคหน้านะครับโอเคเดี๋ยวมาลองคราฟไอ้นี่สินี่เลยครับได้2ช่อดูแล้วโอเคเรียบร้อยไม่รู้ว่ามีใครไม่ชอบหรือเปล่านะช่อดอกไม้เนี่ยมีเควสหรอเอาไปให้เฮ้ยโอ้โหแล้วภาพตัวอย่างนี่แหมเข้าใจเลือกนะเข้าใจเลือกขอปลูกเพิ่มซะหน่อยนะครับโอเคเรามีอยู่8เมล็ดนะครับ1 2 3 4 5 6 7หน้าแทบทิ่มผมบอกเลยโขกทีหน้าแทบทิ่มโอเคปลูกสลับโอเคแล้วก็ไปเอาตัวรดน้ำที่เราเติมน้ำเอาไว้แล้วสวยเลยครับกระชอกปลูกเยอะๆแล้วเราสกิลก็จะอัพนะครับเราก็จะเก่งเรื่องนั้นขึ้นเรื่อยๆจะหมดแล้วอ่ะเพิ่ง6โมงเองเหรอโอ้โหเอ้ยไม่ใช่จะไปเทน้ำไปเติมเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงหรอกไอ้นี่ยังเปิดไม่ได้อีกเหรอยัง กดผิดบ่อยเหลือเกินโอเคปลาเนี่ยผมเก็บไว้ดีกว่าเผื่อเอาไปบริจาคนะครับเก็บไว้นี้น้องน่ายังไม่ตายเราใส่ถังออกซิเจนไว้โอเคหมดละเอาละยังพอเหลือเวลาคือเราเพิ่ง 6:20 นะครับเราจะนอนตอนนี้ก็เสียผลประโยชน์เราก็เลยขอเดินมาทางซ้ายนิดนึงตรงนี้เรายังไม่ได้มานะครับน่าจะมีของที่เรายังไม่ได้เก็บนี่ไงในนี้ไม่มีดอกไม้อู้เยอะด้วยโอ้โหเฮ้ยอะไรมังคุดเหรอน่ะใช่มังคุดหรือเปล่าแมงโกสตีนชัดเลยอันนี้ชัดเลยเก็บดอกไม้ขึ้นมามีอีกหรือเปล่านะตรงนี้น่าจะเป็นทางไปดันเจี้ยนหรือเปล่าวะผมลืมนี่แน่โอ้ช้าแล้วตอนนี้เรากำลังช้ามากๆเก็บเห็ดนี่ไงไปถ้ำไปด้านบนครับแต่มันมีรากไม้บังไว้อยู่เราอ้อมฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะมีของดีไหมครับไม่มีเลยหรอออุ้ยวนไปด้านบนซะหน่อยมันเหลือเวลาอีกเยอะเลยครับแม่พอดีเราสตาร์ทแบบโคตรเจ๋งอันนี้กินได้นะเราไปขายน่าจะดีกว่าเหลือได้เก็บไว้บ้างอะไรบ้างกินเลยละกันสำหรับอมยิ้มสวยหมายถึงภาพเนี่ยสีมันสวยขึ้นมาเลย พอเราแบบว่าหมดแรงนี่จอขาวดำแหมดูแล้วมันไม่สดชื่นไม่มีอะไรแล้วครับวิ่งทั้งวันเลยวันนี้เอาละมันจะมีอีกามากินของผมไหมเนี่ยเรายังคราฟไอ้นี่ไม่ได้เลยนะ
ทำดอกไม้ได้อีกอันหนึ่งโอเคเรื่องคราฟไอหุ่นไร้กาไม่ได้เลยครับน่าต้องโดนก่อนไอ้โดนก่อนรอบหนึ่งแน่นอนขายเลยวาซาบิคาโนล่าขายหมดครับเราต้องสตาร์ทแบบร่ำรวยโอเคเราปลูกได้อีก1เมล็ดป้าบแล้วก็ลดเราต้องไปหยิบมาก่อนต้องหยิบลดน้ำมาก่อนไปกระชอก1ทีเยี่ยมโอ้โหดูแล้วเหมือนหน้าคนเลยแปลงปลูก Time to clear บ้านครับมาเลยไหนๆต้องทำสักวันหนึ่ง ทำซะเลยดูดีถุงอย่างเยอะโอ้โหไม่ได้เลยจริงอันนี้ไม่ได้เลยจริงนี่เราตีมาตั้งนานของยังไม่ดรอปเลยนะไอ้พวกกล่องพวกอะไรอ่ะไม่มีเลยนะอันเนี้ยแล้วอมยิ้มเราจะหมดแล้วด้วยเราทำเช่นไรโธ่เรายังมีคู่มือการคราฟเลยไปได้เวลานอนแล้วครับวันนี้เรานอนเร็วนอนเร็วใส่ชุดนอน2ทุ่มครึ่งก็นอนแล้วตื่นมาจะได้แบบว่าสดชื่นจัดไปพวกเรา Go to sleep พรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะครับมาเลยจบไปในวันแรกอุ๊ยได้แล้วสูตรครับไอ้นี่อมยิ้มครับผมอ้าวอุ๊ยมีเงิน500เลยเหรอสุดเรื่องโอ้ขาดอีกเท่าไหร่นะ SS Fashion 18,000 ป่ะ 18,500 ป่ะขาดอีก 18,000 เองครับมากับวันที่2ได้เงินอู้เสียงเงินหยอดกระปุกจับๆๆๆๆๆสวัสดีเอ้ยมีคนในนี่มาส่งข้อความมาบอกว่าออกขายกระเป๋าร้านแซม500บาทเดี๋ยวเราซื้อไปแล้วโอ้โหไม่ทันเราดิแซมพอดีเราแบบว่าผู้เล่นเก่าอ่ะเราก็เลยแบบไวไปหน่อยเอ้ยเดี๋ยวไอ้นกกาโอ้โหมันทิ้งรอยเท้าไว้ด้วยดูมันทำแม่มายังนี่ทำเลยครับทำเลยไหนอะสแกร์ครูเอ้าไปไหนวะในหุ่นไล่กาทุกคนโถเอ้ยอุ้ยแต่ดีนะมันทิ้งเมล็ดเอาไว้เหมือนเมล็ดมันติดขาไม่เอาออกโอ้แต่มันเสียเวลาปลูกไปวันหนึ่งอะดีไม่เป็นไรถ้าแต่ไม่ผิดคือหุ่นไล่กาเราจะต้องอัพสกิลก่อนหรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดรอเลยเฮ้ยแต่ได้ครับเราปลูกเยอะอย่างนี้คือแป๊บเดียวเราน่าจะได้ใบคราฟนะครับสบายๆนะราดน้ำไปก่อนอย่ามาอีกอ่ะเจ้านกกาไม่ไหวจริงจิ้มไปอันหนึ่งนี่คือเสียผลประโยชน์เลยเรายิ่งต้องหาตังค์เยอะๆอยู่ไม่ได้หรอกเช้านี้สดชื่นจังเลยฮะตื่นมาแบบลมโกรกไปของเราพบเราเก็บไอ้นี่เมล็ดเอาไว้ครับเพื่อที่จะเอามาทำไอ้นี่ได้แคนดี้เราต้องใช้แซปด้วยใช่ไหมอะเมเปิลซีดพายน์โคนเก็บเมล็ดไปทำอมยิ้มเยอะแยะมากมายโอ้โหดูขยะสิ ไหนอะไหนกล่องสมบัติเราล่ะครับฮะโอ้เอ้ยให้รางวัลกันบ้างเราจะได้มีแรงในการทำมาโทเอาจริงเหรอโหดูเต็มไปหมดแม่ฟองเฟืองฟางอะไรเต็มไปหมดครับไอการที่เราเก็บขยะนี้เราได้เลเวลอะไรนะเลเวลสคาเวนเจอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจผมคุยกับใครเนี่ยตื่นเช้ามาครับตะลุงคนนี้ก็มานั่งกวาดขยะครับหน้าบ้านตัวเองพื้นที่เยอะกว่าใครเลยนะเราเป็นผู้มาใหม่แต่คือแบบพื้นที่บ้านเราเยอะกว่าใครเลยร้อยโดนคนในหมู่บ้านนี้อิจฉานะครับแล้วก็อาจเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นในตอนสุดท้ายก็คือไม่ชวนเราไปกินข้าวเย้ ชวนกินข้าวเถอะอย่าอิจฉาเลยดูสภาพโอ้โหถุงเต็มไปหมดไหนบอกเซโนทูพลาสติกแม่ไม่เห็นเซโนสักคนไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ได้เลยเคลียร์หมดเมื่อไหร่นะจะติดกล้องวงจรปิดว่าใครเอาถุงขยะมาทิ้งแถวบ้านนะต้องเอาจริงกันหน่อยแล้วเอาจริงเอาจังเราเคลียร์เส้นนะเอ้ยได้สักทีอู้กล่องแรกในชีวิตครับคอฟเฟอร์เอาล่ะสบายละงานนี้ต้องไปเปิดที่แบล็กสมิธเรามาเคลียร์ทางข้างล่างหน่อยดีเพราะว่ามันจะเดินทะลุไปสู่ชายหาดข้างล่างได้ครับโดยลำน้ำอ้อมสบายอุ้ยอุ้ยพอจะได้ก็ได้เต็มหมดเลยเว้ยเอาล่ะ
เคลียร์ทางด้านล่างนี่ไงเราเดินข้างล่างได้แบบว่าไม่ต้องอ้อมครับได้ trash มาเพียบเลย62 ขยะไม่ขาดแคลนเลยสักนิดสบายโอเคอุ้ยเรามีของทำไอ้นี่เต็มไปหมดเลยครับแคนดี้ได้ว่าไรอ่ะอุ้ยได้ประมาณ4อันสุดยอดโอ้โหอิ่มอิ่มอะครับอมยิ้มกันจนแบบว่ายิ้มกลิ่มเลยยิ้มกลิ่มมาลองเอาช่อดอกไม้ไปให้คนดีกว่าใครบางคนคนนั้นที่เรากำลังเล็งป้อมเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเลย แต่ชุดนี่อยากได้ใหม่จริงนะใช่แต่เอากระเป๋าก่อนเถอะ 3,500 เนี่ยเออเก็บตังค์ไปครับสบายสบายยังไงเราก็รวยอยู่แล้วช่วงเวลาแบบนี้นี่เหมือนจะเดินมาบังเอิญเจอกับน้าแรนดี้โอ้โหแขนกลคนมือเหล็กสอนหนังสือเด็กๆนะครับมีน้องโซอี้นะน้องโซอี้และน้องก็สารภาพแล้วว่าน้องเป็นคนที่ไปเล่นที่ฟาร์มเรา งั้นแสดงว่าแกงเพื่อนนี่แหละที่เอาถุงพลาสติกไปทิ้งไว้ปะโถมีน้องอาชีน้องอาชีเสื้อทาโกะพ่อบอกว่าคุณเป็นชาวไร่ผมเชื่อนะแต่ทำไมคุณดูไม่เหมือนชาวไร่ชื่อผมเหรอชื่อผมโอลิเวอร์ถามทำไมใช่แล้ววันนี้ก็เป็นวันปกติแล้วนะยกเว้นว่าอยู่ดีคุณก็โผล่มาพูดถึงอยู่ดีก็โผล่มาแล้วเอาละเราจะถือดอกนี้ไว้แล้วก็1 2 ซัพเซอร์ไพรส์ถ้านายสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับเอเลี่ยนแล้วก็นายควรจะอ่านหนังสือที่เขียนโดยศาสตราจารย์เคฟนะใช่ครับเราสนใจมากแต่เขามีทฤษฎีน่าสนใจเกี่ยวกับ ET ด้วยล่ะเคยอ่านอยู่ตอนเรียนน่ะอ๋อใช่แล้วอันนี้สนใจปะที่ถืออยู่ใครเป็นคนสั่งหนังสือมาลงนะฉันสงสัยจังเลยอ่ะในห้องสมุดมีแต่หนังสือทำอาหารน่ะแต่ไอ้ที่อยู่ในมือเนี่ยสามารถให้ได้เลยนะอันนี้อ๋อต้องกดคลิกซ้ายนี่หว่ากดผิดให้เลยละกันว้าวขอบใจจ้าฮ่าๆดีที่ชอบเอ้ยเควสผ่านแล้วครับผมไอ้น้องทาโก้เล่น ยังเล่นน้ำอยู่อีกเหรอเอาไม่ว่างก็ไม่ว่างกำลังเล่นน้ำอยู่เล่นสนุกนะอย่าลืมล้างบ่อน้ำด้วยคุณคือใครแฟรงค์โอ้ดูสิใครมาฉันแฟรงค์เองนะโอเคผมชอบร้านตรงนี้มากเลยนะเป็นร้านกาแฟแบบที่นั่งโคตรดีอะครับมีกาแฟ165บาทโอ้ขายแต่ละอย่างแพงมากเลยต้องรวยๆก่อนน่ะโอ้โหถึงจะมากินแถวนี้ได้ไปเปิดกล่องกันดีกว่าร้าน Blacksmith อุ๊ยลัคกี้มากมีเมเปิ้ลซีดอยู่ในนี้เสียตังค์เปล่าวะผมจำไม่ได้แล้วว่าเปิดกล่องเสียตังค์หรือเปล่ามีค่าจ้างมั้ยครับพาโบลกดแบ็กสมิธโอเคนี่ไงเท่าไหร่อ๋อกล่องละ20โอ้โหเปิดมาเกลือนี่ก็เป็นเรื่องอยู่เหมือนกันนะ20ครับปาบโกลเด้นเบลอุ้ยของไว้จากแน่เลยซิลเวอร์เคล5อันเหรอเนี่ยปะโถเอ้ยโอเค5ก็5วะพิพิธภัณฑ์ยังไม่เปิดเลยอ่ะเราก็เลยยังไม่รู้ว่าจะบริจาคได้อย่างไรเราเก็บไว้ก่อนครับแต่ในเมื่อเรามีตังค์500กว่าบาทแล้วเพราะฉะนั้นมาซื้อของไปปลูกผักดีกว่าอันนี้คุณเอวาเขาขายขนมปังมาครับซื้ออะไรไปปลูกดีอ่ะถ้าอะไรที่แบบว่าแพงๆหน่อยก็จะเป็นนี่ครับคอลิฟลาเวอร์นี่กล่ำดอกป่ะใช่ไหมปลูก10วันเลยนะแม่เจ้าเม็ดละ10เม็ดละ70แพงมากผมเอาพีโอนี่สัก3น่ะพีโอนี่3แล้วก็แครอทอันนี้ยังไม่เคยปลูกเอาสัก6ละกันแล้วก็กะหล่ำดอกอะ3อันจัดไปเหลือตังค์เท่าไหร่เหลือไม่เหลือแล้วเหรอเหลือ69บาทโอเคเก็บติดตัวไว้หน่อย ติดเนื้อติดตัวไว้หน่อยเผื่อแบบว่าเป็นลมเป็นแล้งไปได้มีตังค์จ่ายค่าหมอไปละริมชายหาดครับพื้นที่ทำกินหลักของเราเลยณ ตอนนี้ ในช่วงวันแรกๆที่เรายังทำอะไรไม่ค่อยได้นะมีคนเล่นวอลเลย์ด้วยเล่นด้วยดีได้เปล่ามาเอาล่ะเซตแรกครับผมเสิร์ฟมาจังหวะนี้ชะเอมกำลังโยนแมสเซตขึ้นมาแล้วโดดตบเชี่ยไร้สาระมากเบรกเกมเสิร์ฟก็ไม่ได้ด้วยเสียใจวิพอเราตีขยะไปแล้วนี่มันไม่เกินใหม่แล้วหรอดีนะ
งี้คือเราก็เคลียร์ไปเลยดิเคลียร์ไปเลยละกันเออเพื่อกอดที่สดใสของชาวเราผมจะเป็นคนทำมันเองครับไม่ต้องห่วงแต่มันเปลืองแรงหรือแดงแล้วด้วยอ่ะสักหน่อยละกันเลือกซะอุ้ยเห็ดม่วงเหรอ Purple โอ้เปลือกหอยสีม่วงครับเอ้ยแล้วนายโหยอยากตกมั่งอ่ะไม่ได้เหรอเราจะได้เบ็ดวันไหนนะผมก็ไม่รู้แล้วแฮะจังหวะนี้โอเคเลี้ยวไปทางซ้ายหอยตลาบมาเลยแพงๆทั้งนั้นแหละเนี้ยโอ้โหดีเยี่ยมเขาขายเบ็ดหรือยังผมไปดูหน่อยสิไอ้หนูนี่ปิดปะเหมือนได้เขียนไว้ว่าปิดโอ้โหปิดทำไมเนี่ยแม่เห็นเขาดึงไอ้อะไรอ่ะดึงคันโยกเมื่อกี้แล้วแบบโอ้อยากเล่นบ้างเลยแต่ไม่มีให้เล่นเกมพูดอะไรคันโยกเหมือนผมมาถึงคันเบ็ดอะไรวะงงคันเบ็ดก็เกาดิเออรอทำไมอ่ะเย้ยเอาของมาลงครับผมมีเลยไก่กาอาราเล่มาขายโอ้โหเปลือกหอยนี่หลากสีมากแล้วก็ไม่มีแล้วที่เหลือเราเก็บแล้วก็ปลูกผักกันดีกว่าครับขยะเอาเลยอันนี้รอไว้อันนี้ก็เก็บไว้เช่นเดียวกันอุปกรณ์ในการปลูกผักมาครับบัวรดน้ำเรามีทั้งหมด9ประมาณ12เมล็ด12เมล็ดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเคลียร์พื้นที่ก่อนนะวันนี้ผมว่าน่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเคลียร์พื้นที่แน่ๆเลยดูแลนี่แน่นี่แน่ตีอันนี้ด้วยโอ้โหจะเหลือตอไว้ทำไมไม่เข้าใจจริงๆเลยคุณรู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทีกินเลยละกันกินต่อเนื่องดูเหมือนเราต้องใช้พลังงานเยอะวันนี้นี่แน่อุ๊ยผิดอันนะดิเยี่ยมทิ้งอันนี้ด้วยเลยครับเพราะว่ามันจะบังเราเวลาแบบว่าเราปลูกผักเสร็จเราจะมองไม่ค่อยเห็นเคลียร์เคลียร์ชิลนะเพลินๆได้ครับผมใครดูตอนนี้คือหลับได้เลยนะครับโช๊1 2 3 4 5 6นะแล้วก็ข้างนี้6 3 4 5 6แล้วก็ตรงนี้ลงเป็นแครอทหมดเลยกลำดอก3แล้วคิวนี่3สุดยอดจากนั้นก็โฉกน้ำครับกลัวจังเลยตื่นมาวันถัดไปอีกาลงเอาไปหมดเลย อย่านะขอร้องอย่าเอาหมดนะไม่ไหวจริงอันนี้ยังทำไม่ได้ด้วยครับคือเราจะต้องปลูกผักเยอะๆเพื่อที่จะเอาสูตรการคราฟออกมาให้ได้เรายังไม่ปลูกแล้วกันนะเมล็ดไอเมล็ดป่าเนี่ยเก็บของไว้เฮ้ยเดี๋ยวของจะเต็มอีกแล้วของในกล่องก็เต็มจะบ้าตายจริงเพิ่งจะบ่ายโมงเก็บเห็ดด้านบนเรายังไม่ได้เก็บเลยครับมีของรีนะนี่เส้นทางตรงนี้มักจะมีของดีครับจดจำไว้เลยครับผมรีบเล่นก่อนโดนเนิร์ฟนะฮะมันจะมีเอ้ยนี่ไงวาซาบิวาซาบิแพงนะครับบอกเลยเก็บดีๆไหนต่อนะทางขวานี้ก็จะเป็นบ้านช่างไม้ด้านบนขึ้นไปตรงนี้มันเป็นไอ้แท่นดูดาวปะมันจะไม่ผิดอ้าวแล้ววากิวอยู่ไหนอะปกติวากิวจะยืนอยู่นี้สงสัยไม่มีแล้วเออทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อาจมากลางค่ำกลางคืนได้เหตุด้วยแหละบ้านช่างไม้มีของดีไหมครับถังขยะวางสลึกเจ๊เฮ้ยเดี๋ยววิทำไมเอาอมยิ้มไปทิ้งขยะล่ะโจโก้คุณไม่ใช้คุณก็บอกผมสิโอ้แล้วทิ้งไปในถังขยะเก็บมานี่ต้องเอามาล้างน้ำอีกแม่กว่าจะกินได้เหนื่อยอีกแล้วโอ้โหไฟเบอร์ใครอะซาร่าโอ้มาใหม่เหรอมาหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วนะเออแปลกจริงแฮะไว้เจอกันซาร่าเขาตรวจวัตถุระเบิดอยู่แน่เลยเออน่าจะเป็นคนที่รับจ้างมาเพื่อคอยดูว่ามีตรงไหนรั่วไหลหรือเปล่านะหรือแม่ก็ตามหาเอเลี่ยนครับจริงแล้วเอเลี่ยนเนี่ยคือต้องเอาเครื่องเคียงให้เอด้วยนะเพราะกินเมื่อกินของมันมันก็เลี่ยนไงพอเอเลี่ยนปุ๊บบีก็ไม่รู้ทำไงเลยของดีวับผมอยากจะเข้าไปตีมอนในนี้เหลือเกินล่ะยังไม่เปิดนะวันไหนก็ไม่รู้มีแมงโกสตีนด้วยมีเสียงปงเปงปงเปงข้างในเอาว่ะ
แถวนี้ของก็เยอะเอาเรื่องจัดมีอีกป่ะไม่มีแล้วครับเยี่ยมถือว่าเคลียร์นะเดินได้ทั้งวันแล้วครับอันนี้4โมงเย็นกลับมาที่บ้านถึงเวลาเคลียร์ของที่บ้านแล้วกินอมยิ้มเข้าไป1โอ้โหเรามีทั้งหลายอันน่ะดูครับแม่มีแรงทำงานทั้งวันทั้งคืนผมบอกเลยวันนี้นอนตั้งตี5ไม่ได้เดี๋ยวไม่สบายป่วยลมพับขึ้นไปนี่เป็นเรื่องเลยนะครับเอาล่ะโอ้ยอย่าเดินติดเยอะดิผมต้องเคลียร์พวกหินพวกไม้แล้วแหละแบบนี้ขยะอย่างเดียวเอาไม่อยู่ครับโอเคเอาของขายก่อนมีทางด้านของคาโนล่าเห็ดมังคุดเห็ดแล้วลืมวาซาบิขายไปเลยที่เหลือวัตถุดิบมาเก็บให้หมดดอกไม้เก็บไว้ก่อนแล้วก็เอานี่มาเลยครับพิกแอ็กแล้วก็ขวานเคลียร์บ้านกันดีกว่าทุกคนเงี้ยวพังไปซะพังไปซะผมบอกเลยนะผมอัพอุ้ยแต่ถ้าเป็นสายลงดันเจียนเราก็ต้องอัพพิกแอ็กอันแรกอะสิถูกป่ะใช่เลยนะครับเราจะได้ตีแร่ได้พังเร็วๆยังไม่รู้เลยจะเล่นสายอะไรดำน้ำก็น่าเล่นดำน้ำดูเหมือนว่าเราจะต้องอัพไปเคียวนะครับใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวได้ซากฟอสซิลวันนี้เอาไปเจาะนะครับของบริจาคแป๊บเดียวจะมืดจะรั่วจริงๆ 5:20 เก็บไม้ไว้เยอะผมลืมดูเลยว่าถ้าจะอัพบ้านครั้งต่อไปเราต้องใช้อะไรบ้างแต่ดูเหมือนว่าจะใช้เงินด้วยนะรอบต่อไปใช่ไหมหรือไม่ใช้อ่ะเอ้ยเขาบอกแล้วนี่เขาโฆษณาแล้วเองว่าไม่คิดค่าจ้างนะครับเอาแค่วัตถุดิบทำอมยิ้มซะหน่อยป้าบหมดแล้วเหลืออันสุดท้ายแล้วครับทุกคนคือถ้าหมดแล้วก็หมดเลยเราไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเคลียร์หน้าบ้านให้ดีเหลือเซมิน่าประมาณ90เหลือ80แล้วตอนนี้ตีเสียทีละ3เหนื่อยจริงๆนี่แน่เมล็ดเพียบเลยผมต้องไปโขงเมล็ดเอามาทำไอ้นี่ละมั้งเนี่ยอมยิ้มเนี่ยไม่ไหวละไปเคลียร์หญ้าก่อนเคลียร์หญ้าก่อน6โมงเย็นที่บ้านเปิดไฟแล้วครับเออเขาคิดค่าไฟเราปะวะเก็บเมล็ดอุ้ยเหนื่อยได้เมล็ดมาแล้วก็คราฟอมยิ้มแล้วก็กินเสร็จแล้วก็ไปตีเมล็ดเพื่อมาคราฟอมยิ้มกินนี่หลุมนรกอันนี้หลุมนรกจริงๆเป็นรูปเป็นร่างครับตอนนี้ฟาร์มหลังเป็นรูปเป็นเหนื่อยเหนื่อยมากแต่มันต้องเคลียร์จริงๆโอ้เหลืออยู่14แล้วทุกคนแต่มันเพิ่ง 6:40 อ่ะเราจะนอนตอนนี้มันก็ใช่เรื่องหรือเปล่าเอาไงดีวะเนี่ยต้องไปหาเมล็ดเอางี้ไปเบิกของขายมากินดีกว่ากินอะไรเดียกินเห็ดละกัน2อัน กินก่อนประทังชีวิตอันนี้บวก30เห็ดแบบอย่างสดอันเนี้ยโอ้โหขุดมาจากพื้นนี่2อันแล้วผมก็ไปเดินหาเมล็ดแป๊บนึงนะจำได้ลางๆว่าแถวนี้ปะนี่ครับทุกคนเพียบเลยเมล็ดนี่แหละปากสวยมากฝั่งนี้ข้างล่างมีอีกต้นโอ๊กแจ๋วจะเหนื่อยอีกแล้วจะเหนื่อยอีกแล้วโอ้ยนี่เอ้าใช้ขวานทีเดียวหรอโอ้แล้วผมไม่ใช้อย่างอื่นตั้งนานต้องใช้ขวานมันถึงจะแงะทีเดียวออกมาเลยโอ้โหเอ้ยตายจริงครับเลยครับเท่าไหร่เท่ากันอันนี้ปาบ2อันแจ๋วมากกิน ประทังชีวิตจัดโอ้กินเลย2อัน120จัดไปเอาโอเคฟิตแล้วมีทำงานต่อพวกเราโอ้โหขยะฝั่งนี้ก็เยอะแม่นี่แน่ขอกล่องสักอันเถอะนะขอร้องมีปะต้องมีแล้วไม่มีเลยใจร้ายมากๆอันนี้ใจร้ายมากๆโอ้โหยิ่งทางด้านฝั่งที่มันเข้ามุมอับตรงนี้นี่เยอะมากเลยอะขยะเรานี่เนี่ยเท่าไหร่โอ้โหได้อะไรก็ไม่รู้เมล็ดเยอะครับการผจญภัยเก็บเมล็ดของคุณเอกเราจะรอดพ้นจากมันหรือไม่ทุ่งหญ้าตรงนี้มันสวยนะ
จริงๆแล้วอะหญ้านี่เก็บไว้ก็ดีนะผมว่าแต่เราเก็บเกี่ยวสามารถเอาฟางมาได้ด้วยน่าจะเอาไปเลี้ยงทรงเลี้ยงสัตว์ภายหลังแน่ๆเลยได้อีกหนึ่งเหรอเอ้าอิ่มมาดิอย่างนี้โอ้ยมีแรงฟิตเอาเลยฟิตจัดได้นี่เยอะมากสแควปอ่ะล่ำรวยละงานนี้ไปเหลือ72เหรอทำเช่นไรดีนี่เก็บขยะให้หมดไหนๆก็ไหนๆแล้วหรือ66แน่อะไรต้นไม้อีกสักต้นเดี๋ยวก่อนได้จะเป็นลมง้างนี่ไงพังเร็วๆจะหมดแรงโอเคเอาต่อให้พังอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยี่ยมโอ้โอ้ใช้แบบว่าจะหมดหลอดไม่กล้าให้มันหมดอ่ะกลัวเป็นลมเป็นแรงไปปะโถ่เอ้ยโอเคโหไม้เยอะแต่หินเราไม่ค่อยมีนะครับรอบหน้าผมว่าต้องเคลียร์หินหน่อยแล้วจะได้มีของเท่าๆกันทำอะไรต่อมันไม่มีแรงจะทำอะไรแล้วครับณตอนนี้สงสัยต้องนอนละมั้งได้สักนิดหน่อยปะนั่นโอ้ยเหลือ5อีกทีนึงชึบเหลือ2ไปแล้วไปนอนดีกว่าครับนอนเก็บหน้าเท้าโอเคนอนครับเดี๋ยวมาดูผลประกอบการวันนี้เปลี่ยนชุดนอนเรียบร้อยสบายๆเอ้ยดูซะหน่อยถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ฝนตกแล้วก็นะจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยล่ะอันนี้โคโรช้อปปิ้งทีวีเดเล็กเหรอสเปเชียลออฟเฟอร์ที่เสียบมีด 1,350 โอ้โหเอ้ยแพงเลยขนาดนั้นน่ะเพื่อกรณ์อากาศนะครับวันพรุ่งนี้ฝนตกครับว้าวแจ๋วเป็นข่าวดีที่สุดเลยนอนครับผมมาเอาล่ะผลประกอบการเหมือนจะเวลอัพไปในส่วนของการเก็บของป่าครับเราได้เตาอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วก็สกิลพอยต์บวก1แม็กซ์สเตมินาบวก3ข่าวดีสุดๆกับรายได้วันนี้295บาทซึ่งไม่เยอะเท่าไหร่นะก็นิดนึงแต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมั้งนะไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็จะเล่นคลิปนึงก็ประมาณ2วันถึง3วันนะผมไม่มาคลิปละวันแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับหวังว่าจะชอบกันกับโคโรไอแลนด์นะติดตามมันต่อได้ในที่นี้ที่เดียวอย่าลืมกดซับติดตามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ด้วยนะครับซีเกตส์เดย์อย่าลืมเป็นร้อนหน่อยนะครับผมเจอปืนจ้า